เพื่อนวันนี้ผมกับ JK พามาโรงสีสตูดิโอนะครับก็จะต้องข้ามเรือยอทกันไปเลยทีเดียวนะครับสรุปสตูดิโอหรือโรงสีครับโรงสีสตูดิโอด้วยครับโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องข้ามเรือกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับฝั่งนู้นวันนี้นะครับอากรกับ JK นะครับก็ได้มีโอกาสพาครอบครัวนะครับมาทานข้าวนะครับที่โรงสีสตูดิโอนะครับผมเป็นโฮมสเตย์สุดชิคนะครับร้านอาหารสุดชิลนะครับคาเฟ่สุดฮอตฮิตนะครับในย่านนนทบุรีนะครับท่ามกลางนะครับบรรยากาศล่มลื่นของธรรมชาตินะครับแล้วก็บรรยากาศไม้สักโรงสีเก่าแก่นะครับอายุกว่า100ปีนะครับอีกทั้งนะครับยังได้เสพความสวยงามของทัศนียภาพนะครับของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ท้องฟ้าโอ้โหได้อย่างสวยสดงดงามนะครับเหมาะจะพาแฟนมานอนก็ได้นะครับหนีจากความวุ่นวายในเมืองนะครับมาอยู่ชานเมืองแบบนี้ก็ดีนะครับไปต่อกันที่ส่วนสำคัญที่สุดของร้านเลยดีกว่าครับก็คือเรื่องเมนูรสชาติอาหารนี่เองนะครับเมนูก็มีให้เลือกได้หลากหลายนะครับแต่จุดเด่นนะครับเมนูแนะนำที่นี่นะครับก็เห็นจะเป็นนะครับปูนิ่มนะครับกับข้าวสับปะรดนะครับอร่อยจริงๆนะครับผมคือไม่ว่าจะสั่งอะไรมานะครับอาทิเช่นต้มยำนะครับหรือว่าส้มตำนะครับปลาน้ำพริกนะครับหรือว่ายำวุ้นเส้นอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่นะครับผักก็ตามนะครับโอ้โหอร่อยไปหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับคือคนที่บ้านกินแล้วพูดตรงกันเลยนะครับว่าโอ้อาหารที่นี่อร่อยจริงๆไม่ว่าจะสั่งอะไรมาก็อร่อยไปหมดเลยครับหรือแม้แต่น้ำนะครับของหวานนะครับไอติมนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมหวานอะไรนะครับลองสั่งมาก็รสชาติดีไปหมดเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับได้ลองมาชิมกันจริงๆนะครับมีบาร์เหล้าด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นขาดื่มก็ขอเชิญได้นะครับด้านในนะครับก็จะมีคาเฟ่นะครับตกแต่งสไตล์คอมเทมโพรารีนะครับผสมผสานอินดัสเทรียลนะครับเน้นกระจกใสนะครับก็ได้อารมณ์ความเป็นก๊าซเฮาส์ไปอีกแบบนะครับถ่ายรูปมุมไหนก็ดูออกมาเก๋ไก๋สไลเดอร์สวยงามแน่นอนครับผมเป็นไงกันบ้างครับบรรยากาศของร้านน่านั่งใช่ไหมครับใครว่างๆนะครับก็ลองแวะมาดูกันนะครับผมมีมุมสวยๆให้ได้นั่งถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจร้านนี้นะครับอย่ากับผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ครับ